ช่วง Gadget Focus สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตFitness Tagger ถ้าฟังชื่อก็จะนึกถึงภาพออกมาเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างอันใหญ่สีดำสไตล์ตึกๆที่จะต้องคอยใส่ข้อมูลว่าวันนี้เราจะทำอะไรจะวิ่งจะเดินจะขี่จักรยานจะไปออกกำลังกายให้มันคำนวณว่าวันนี้แคลอรี่ที่เบิร์นออกไปเท่าไหร่แล้วเอาข้อมูลมาใส่กราฟิกจริงจังฟังแล้วฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนพุ่งต้องตั้งใจจะออกกำลังกายจริงๆถึงจะต้องใช้สำหรับ Fitbit Ultra นั้นขอให้ลบภาพนั้นออกไปได้เลยครับเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่จำเป็นต้องมุ่งมั่นออกกำลังกายจริงจังถึงจะใส่ได้และจะทำให้ชีวิตประจำวันอันแสนเบื่อของเรานั้นแอคทีฟได้มากกว่าเดิมอีกด้วย Fitbit Ultra จอแสดงผลแบบ OLED ขนาดใหญ่ชัดเจนตัวสายรัดข้อมือใช้วัสดุเป็นยางสามารถถอดเปลี่ยนและทำความสะอาดได้ง่ายการแสดงผลสามารถปรับแต่งได้ในแอปพลิเคชันของ Fitbit แสดงข้อมูลได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนและยังสามารถปรับได้ว่าเราถนัดใส่ที่ข้อมือซ้ายหรือขวาได้ด้วยข้อมูลต่างๆที่ Fitbit Ultra แสดงผลได้มีทั้งเวลาวันที่จำนวนก้าวที่เดินระยะทางที่เดินจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญระยะเวลาแอคทีฟของผู้สวมใส่และยังสามารถแสดงการแจ้งเตือนพื้นฐานเช่นมีเวลาคนโทรเข้าเมสเซจหรือการแจ้งเตือนนัดหมายจากปฏิทินในสมาร์ทโฟนได้ด้วยครับเมื่อเราได้ใช้งานจริงสิ่งที่พบว่าเราแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวสมาร์ทแบนด์เลยทุกอย่างออโตเมติกทั้งหมดเพียงแค่คุณใส่ข้อมูลลงในแอปพลิเคชันของ Fitbit สมัคร Account เพื่อเริ่มการใช้งานและใส่ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆปรับแต่งการใช้งานในแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยแล้วก็ซิงค์กับอุปกรณ์คราวนี้ไม่ว่าจะเดินหรือจะวิ่งจะนอนหลับเจ้า Fitbit Ultra ก็จะเก็บข้อมูลต่างๆของเราไปคำนวณในแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติแถมยังมีฟังก์ชันที่จะสั่นเตือนทุกชั่วโมงเพื่อที่บอกเราด้วยว่าขยับหน่อยเถอะพาฉันไปเล่นได้ไหมหรือว่านั่งนิ่งๆนานไปแล้วและเมื่อไม่ต้องไปยุ่งกับมันนานๆก็ไม่ต้องกลัวที่จะลืมชาร์จแบตเพราะเมื่อแบตเหลือน้อยเจ้า Fitbit ก็จะส่งมาเป็นอีเมลเตือนเราว่าเฮ้แบตฉันเหลือน้อยแล้วนะแถมไม่ต้องกลัวจะรำคาญเพราะว่า Fitbit Ultra สามารถใช้งานได้นาน 5-7 วันต่อการชาร์จ1ครั้งความสนุกของการมี Fitbit Ultra อยู่บนข้อมือคือเมื่อเราไปออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเมื่อมีการขยับตัวถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้ในโกเช่นเดินครบ 10,000 ก้าวเผาผ่านพลังงานเกิน 2,500 แคลอรี่มี Active Minute เกิน30นาทีแล้วแต่เราตั้งค่ามันก็จะสั่นอย่างรุนแรงและแสดงข้อความยินดีให้กับเราโดยให้ Badge Trophy เป็นกำลังใจให้เหมือนเวลาเราเล่นเกมหรือถ้าวันไหนทำได้ไม่ถึงเป้าเจ้า Fitbit ก็จะแสดงข้อความให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งท้อนะอีกนิดเดียวเองพอครบสัปดาห์ Fitbit ก็จะส่งอีเมลสรุปการขยับตัวมาเป็นข้อมูลอ่านเข้าใจง่ายทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจที่จะทำตัวให้แอคทีฟต่อไปในอนาคตจุดด้อยของ Fitbit Ultra เมื่อวันที่ไม่มีปุ่มใดๆอยู่บนตัวเครื่องการเรียกขึ้นมาใช้งานก็จะทำได้โดยการพลิกข้อมือหรือแตะไปที่ตัวเครื่องหรือหน้าจอเบาๆแต่มันก็จะติดบ้างไม่ติดบ้างทำให้เรารู้สึกรำคาญอยู่นิดๆกับการไม่มีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจทำให้ผู้ที่อยากจะออกกำลังกายจริงจังที่เล่นเอาความแกร่งของหัวใจอย่างนักวิ่งระยะไกลหรือนักปั่นจักรยานจะไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการสักเท่าไหร่รวมทั้งเจ้าหมุดล็อกข้อมูลที่ใส่ยากไปสักหน่อย Fitbit Ultra เหมาะกับอาชีพพนักงานออฟฟิศหรือบุคคลทั่วๆไปที่อยากจะปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้แอคทีฟขึ้นจากการนั่งนิ่งๆหน้าจอคอมเป็นขยับเดินบ้างอยากออกกำลังกายเบาๆบ้างแต่ไม่ค่อยมีกำลังใจเป้าหมายไม่นิ่งหรือใจไม่ด้านพอเจ้า Fitbit Ultra ก็จะสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นนาฬิกาข้อมือไลฟ์สไตล์สปอร์ตที่สวยและเท่ใส่ไปงานใส่อยู่บ้านเป็นกำลังใจให้ติดตัวคุณเหมือนเทรนเนอร์ใจดีคอยอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาFitbit Ultra เทรนเนอร์ใจดีของเรามีค่าตัวอยู่ที่ 5,990 บาทมีให้เลือก4สีคือสีดำสีน้ำเงินสีเขียวอมฟ้าแบบที่รายการเรารีวิวและสีม่วงพลัมและมีให้เลือกทั้งไซส์ SL และ XL สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าอุปกรณ์ IT ชั้นนำทั่วประเทศ